ิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนฤดีชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับโครงการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเน้นการสร้างทักษะด้านต่างๆได้แก่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการบริหารจัดการการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการตลาดการเขียนแผนธุรกิจและด้านการเงินโดยมีอาจารย์อภิชัยมหาธรรมและอาจารย์นันทนางามตาพงศ์คณะกรรมบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรนำฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกแนวคิดสร้างแผนธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนธุรกิจได้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เตรียมทุนสำหรับนิสิตที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการจำนวน2ทุนได้แก่1ทุนพัฒนาทักษะนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการจำนวน19ทุนทุนละ 10,000 บาทโดยไม่ต้องใช้คืน2ทุนกู้ยืมกองทุน JR เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวนเงินสูงสุด 30,000 บาทโดยใช้ทุนคืนในวันนี้มีนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนจัดขึ้นณห้องประชุม2ชั้น3อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมามืดนะครับตอนนี้ยิ้มค่ะ